เข้าสู่ระบบสืบพันธุ์เพศชายกันสักทีเนาะนะคะเข้าสู่ในมนุษย์แล้วนะคะก็เหมือนเราอินโทรกันไปนานนานมากๆเลยเนาะตั้งแต่ตอนที่ทวนเรื่องการแบ่งเซลล์ใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งแต่ตอนพูดถึงต่อมาพี่ก็พูดถึงการสืบพันธุ์นะคะหรือว่าประเภทของการสืบพันธุ์ก็แบ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศเนาะแล้วก็เข้าสู่การสืบพันธุ์อาศัยเพศนะคะว่ามันมีแบบ เออสองตัวไอสอเพศเนี่ยในตัวเดียวนะคะกับแยกเพศนั่นเองนะคะซึ่งในมนุษย์เนี่ยก็เป็นสัตว์ที่มีการแยกเพศนะคะและก็มีการปฏิสนธิภายในโอเคเนาะนะคะถ้าเอาเอาเพศสภาพก่อนเนาะเราบอกแล้วว่าเราจะยกเรื่องของความชอบอะไรอย่างเงี้ยไปไว้ เออเป็นเรื่องของรสนิยมไปนะคะแต่อันนี้เอาเพศสภาพก่อนเนาะนะคะก็คือจะมี2เพศก็คือเพศชายกับเพศหญิงนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นสัตว์แยกเพศนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของแต่ละเพศก็จะแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นระบบสืบพันธุ์ของเพศชายเนี่ยเป้าหมายหลักๆเลยนะคะคือนางจะท่องทําการสร้างสเปิร์ม ทำการสร้างสเปิร์มเนาะนะคะซึ่งกระบวนการในการสร้างสเปิร์มเนี่ยเขาจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าสเปิร์มาโตเจเนซีส สเปิมาโตเจเนซีะคะให้หนูเปิดหนังสือตามพี่ไปได้เลยนะนะคะหน้าระบบสืบพันธ์ในมนุษย์แล้วก็ระบบสืบพันธ์เพศชายนะคะทีนี้เนี่ยนอกนอจากการสร้างสเปิปิมแล้วนะคะเมื่อสร้างเสร็จแล้วนางก็ต้องมีการเดินทางค่ะจากส่วนที่นางได้สร้างนะคะมาจนถึงปลายทางนั่นเองก็คือกระบวนการในการฉีดสเปิปิม ฉีดสเปิร์มนะคะที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยออกนอกร่างกายนะคะใช้คําว่าฉีดมาดูรุนแรงไปนาะนะคะแต่ว่า เออพอพูดถึงลักษณะมันเนี่ยมันก็มันก็คือฉีดจริงๆแหละนะคะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าพี่เป็นคนสอนชีวะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่นับถึงเรื่องความทะลึ่องอะไรแต่อย่างใดเพราะว่ามันต้องพูดกันตรงๆนะคะเรื่องพวกนี้เนี่ยเราพูดก็ต้องพูดกันตรงๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมาโมแบบโหยงู้งี้งู้ง,งี้นะคะมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะ แต่ว่าพี่ก็จะไม่ใช้คำศัพท์ไม่สุภาพนะคะโอเคนะ,ะแบบอวัยวะเพศอย่างเงี้ยองคชาติอย่างเงี้ยพี่จะเรียกอย่างงี้แต่พี่จะไม่เรียกอวยโอเคนะคะประมาณนั้นประมาณนั้น มาทีนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าระบบสืบพันธุ์เพศชายเนี่ยเรื่องจะน้อยกว่าระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเยอะเอาเป็นว่าพอเราเรียนไปเรื่อยเ,อยเนี่ยนะคะเอ่อท้งระบบสืบพันธุ์เพศชายแล้วก็เพศหญิงเนี่ยนะคะพี่จะสอนอะไรบ้างทางเพศชายและเพศหญิงเนี่ยพี่จะสอนในโครงสร้างเขาก่อนโครงสร้างทั้งภายนอกโครงสร้างทั้งภายในมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ แต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้างส่วนไหนมีหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ส่วนไหนมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเพศซึ่งฮอร์โมนเพศแต่ละตัวนั้นจะมีชื่ออะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะคือไอ้นั่นคือส่วนรายี่เียจะพูดหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปเจาะลึก ถึงกระบวนการในการสร้างกันเลยถ้าเกิดว่าเป็นระบบสืบพันธุ์เพศชายก็จะพูดถึงการสร้างสเปิร์มหรือสเปิร์มาโตโจเจเนซีที่พี่เขียนไปแล้วนะคะส่วนระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเนี่ยก็จะพูดถึงกระบวนการในการสร้างไข่โอเคเนาะหรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าโอโอเจเนซีสนะคะมาทีนี้เนี่ยความเรื่องเยอะเนี่ย ถ้าเราเอาตามที่เขาชอบพูดๆกันเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะเรื่องเยอะมีความหลายสิ่ง everything จริงกับเบลมากกว่าผู้ชายถ้านอกเหนือจากนี้ใส่ใจคอแล้วก็ ความเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยระบบภายในแล้วก็กระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยในเพศหญิงเยอะกว่าเพศชายมากๆเลยฮะพเพราะเพศหญิงเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งดูแลตัวอ่อนมนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพศที่จะทําหน้าที่เลี้ยงลูกเนี่ยนะคะจะเป็นเพศหญิงร้อยละ9 9 9าส้วกกันนะเพราะว่าในบางสัตว์นะคะ อเออพวกน้นไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกวนนมน้ำนมด้วยนี่น่านะคะอย่างเช่นม้าลายไม่ใช่ม้าลายเอ่อม้าน้ำม้าลายอะไรวะม้าน้ำม้าน้ำเป็นสัตว์น้ําใช่ไหมคะเออไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกในน้ำนมถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกในน้ำนมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์จะ การเลี้ยงดูหรือดูแลนะคะจะเป็นเพศหญิงเลยก็คือตั้งแต่ตอนที่สเปิม์น่ะจิ้มไข่เรียบร้อยแล้วนะคะกระบวนการภายในทุกๆอย่างที่มีการพัฒนาของตัวอ่อนนะคะจากระยะไซโกดไปสู่ระยะเอมบริโอแล้วก็เป็นระยะฟีตัสหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าทารกนั่นเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นในผู้หญิงทั้งหมดเลยดังนั้นไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าทำไมในผู้หญิงกระบวนการอะไรมันถึง เยอะสิ่งมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ต้องดูแลตัวอ่อนต่อน,นั่นเองถ้าเกิดว่าเราสลับกันเนี่ยอย่างเช่นแบบสปอยแนนโนนิดนึงคือยังไม่ได้ดูเท่าไหร่ไม่ไดูดเท่าไหร่แปลว่าอะไรวะก็เห็นรีวิวตามเพจอะ่ะเห็นมีตอนหนึ่งที่แบบอืมน่าตื่นเต้นตกใจถ้าเลิศเราสลับกันคะ่ะให้เพศชายเนี่ยตั้งทองบ้าง มันก็จะไปเยอะในเพศชายเนาะแต่เนื่องด้วยอะไรต่างๆนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะในการที่เพศชายจะตั้งท้องที่สําคัญก็คือไม่ได้เกิดขึ้นในธรรมชาติอย่างแน่นอนอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยตอนนี้เรายังไม่พูดก่อนนะคะเดี๋ยวจะงงไปซะเปล่าๆเนาะหลายๆคนอาจจะเคยแบบได้ยินข่าวว่าผู้ชายตั้งท้องได้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดิสคัสหรือค่อยมาวิเคราะห์กันนะคะในจุดนั้นว่า จริงหรือไม่และเกิดขึ้นเองถ้าจริงเนี่ยเกิดขึ้นเองได้หรือว่าต้องใช้ความร่วมมือจากคุณหมอโอเคนะคะมานะคะและแน่นอนฮะเรียนเราจะมีคลิปให้ดูอย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่ภาพจริงนะบอกก่อนนะคะว่าภาพเพราะว่าภาพจริงเนี่ยถ้าจะเอามาเป็นร่างสดๆพี่ชื่อว่าหนูสามารถไปหาแหล่งดูได้นะคะแต่ถ้าอาจจะเอาเป็นภาพอาจารย์ใหญ่เนี่ยมีแหละ แต่เข้าใจไงว่าใน คอร์สนี้นะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะเรียนทางด้านแพทย์และไม่ใช่ทุกคนที่สามารถรับภาพเหล่านี้ได้พี่ก็ไม่อยากจะทําให้อัธรตในการรับชมของพวกเรานะคะในขณะที่นั่งกินขนมไปด้วยเรียนไปด้วยนั่งบางคนนั่งกินข้าวนั่งไปฟังพี่ระหว่างงั่งกินหมูกระทะอ้าวเ,เน้นความเพลินกันไปเลยอะไรประมาณนั้นอะ่ะฟังพี่ก่อนนอนเป็น ASMR มีไหมคะเสียงพี่มันไม่นุ่มขนาดนั้นมางนะคะถ้าเป็นเสียงแบบ พี่แม็กหรือถ้าเป็นเสียงพี่เอิร์ดเออเสียงพี่เอิร์ดน่าจะเหมาะกับการ A S M R นะหรือแม้ก็่งเสียงพี่ใดไปเลยนะโอเคนะเสียงพี่มันแบบมันปี๊ดปั๊ดปุ๊ปดปุ๊ปุ๊มันมันไม่น่าจะเหมาะกับการ A S M R เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครดูตัวกลางคืนนะคะพี่จะไม่ทํานิสัยเหมือนคนสอนฟิสิกส์ในการเล่าเรื่องผีนะคะโอเคนะพี่จะเรื่งอื่นแทนละกันนะคะเพราะว่าประสบการณ์เรื่องผีพี่ก็ไม่ได้เยอะนะคะอุ้ย ไม่ได้เยอะไว้ว่ากันละกันเอออยากให้เจอหน้าแลวเล่ามากกว่าเพราะว่าพี่จะได้ดูริไงว่าเออพี่ไปเห็นได้สุดขนาดไหนเพราะว่าหน้าตาหลายคนจะร้องไห้แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่เล่านะคะเอาละค่ะมาเราเปิดเนื้อหาในหนังสือนะคะไปที่หน้าอะไรเอ่ยลองดูซิตอนนี้อยู่ที่หน้าเก้าค่ะบอกแล้วไงว่าในการเรียนของเราคอร์สนี้เนี่ยพี่ไม่ได้เรียงตามสารบัญในหนังสือพยายามจะเรียงตามสารบัญในหนังสือเรียน แต่ระบบเนี้ยหนังสือเรียนคืออยู่หลังมากๆพี่ก็เลยแบบเอามาพูดก่อนดีกว่าเพราะระบบหลังจากนี้เนี่ยระบบหลังจากนี้มันจะเป็นตัว finish มันจะเป็นตัวสิ้นสุดเลยกับทั้งระบบประสาทแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่พูดในระบบสืบพันธุ์อะไรด้วยนะคะคือเรื่องของฮอร์โมนนั่นเองนะคะก็พี่ว่าเอาต่อมไายท่อมาเป็นจุดจบของเซตใหญ่ๆพวกนี้น่ะน่าจะดีกว่านะคะเออตามดุลและพินิจของพี่นะคะมันจะดีหรือไม่ดียังไงก็ใครคิดว่าแบบเออคอมเมนต์มาได้นะว่าอยากให้อะไรเรียงก่อนเรียงหลังแต่พี่มีความรู้สึกว่า ถ้าคนสอนรู้เรื่องมันก็รู้เรื่องมันกันแล้ค่ะนะคะมันคือปัจจัยหลักๆคือพี่เนาะนะคะอ่าโอเคมาเปิดหน้าเก้านะคะทุกคนจะเห็นรูปฝั่งซ้ายนะคะที่เราจะใช้งานกันใช้งานหลักๆเนี่ยเราใช้งานรูปบนสายนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างอวัยวะของระบบสืบพันธุ์เพศชายนนเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะคะงั้นพี่ขออนุญาตเปิดในชี้เลยแล้วกันนะคะพี่จะได้ไม่ต้องเขียนนะคะอ่าล่ะองค์ประกอบนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ7ส่วนนี้นะคะซึ่งนะคะจะแบ่งเป็น1 6ถึง6ตัว1 6ถึงหเนี่ยหมายเลข1ถึงหมายเลข6เนี่ยจะเป็นโครงสร้างภายในโอเคเนาะ1ถึง1ถึง6 no 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 ไม่ใช่1 2อถึงหค่ะจะเป็นโครงสร้างภายในของอวัยวะเพศช,ชายนะคะคืออยู่ภายในร่างกายนั่นเองนะคะแล้วก็อะไร1ก็คือตัวของอันทะกับถุงหุ้มอันทะแล้วก็7ก็คือองคาชาติหรือว่าอีกคำหนึ่งเขาใช้คาว่าลึงนั่นเองไม่ไม่ค่อยชอบใช้คาว่าลึงเท่าไหร่รู้สึกมัน มันยากอะ่ะเออมันรู้สึกรู้สึกเองว่ามันยากใครชอบใช้ก็ใช้ไปแล้วกันนะพี่ขอใช้ชื่องงคชาตหรือไม่ก็รีบภาษา,ษาอังกฤษว่าเพนิสไปเลยนะคะเจ็ดนะคะจะเป็นโครงสร้างภายนอกของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายค่ะภายนอกหมายถึงยื่นออกมานอกร่างกายโอเคเนาะภายนอกหมายถึงยื่นออกมานอกร่างกายส่วนภายในก็หมายถึงอยู่ภายในร่างกายนั่นเองนะคะ เ okay, นะแต่ละส่วนมีความสําคัญนะคะทำไม1นถึงเถึงต้องอยู่ภายนอกเท่านั้นพี่ขออธิบาย7ก่อน ไอหนึ่งเนี่ยขอไปพูดรายละเอียดเลยแล้วกันนะคะว่าทําไมอันทะกับถุงหุ้มอันทะเนี่ยต้องอยู่นอกร่างกายอยู่ภายในไม่ได้หรออยู่ภายในจะเกิดผลเสียอย่างไรและอยู่ภายในเนี่ยจะก่อให้เกิดโรคโรคหนึ่งด้วยหรืออาการอาการหนึ่งด้วยที่คุณผู้ชายไม่ควรเป็นเด็ดขาดเลยไม่ควรเป็นเลยนะคะแต่ขอด้ว่าอธิบายถึงเจ็ดกรแล้วกันนะก็คือองคชาตินะคะคือเนื่องจากว่าเนี่ยมนุษย์นะคะเป็นสัตว์ที่มีการแยกเพศถูกต้องไหมคะและมีการปฏิสนธิภายในการปฏิสนธิภายในคืออะไรนะ การปฏิสนธิภายในคือการที่มีการสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้ามาในอวัยวะเพศหญิงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะสอดใส่ได้ต้องมีสิ่งที่เอาไว้สอดก็คือตัวขององคชาตินั่นเองนะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะชาวเอเชีย er เนี่ยก็จะมีตัวของไซส์หรือว่าขนาดขององคชาตเนี่ยเล็กกว่าชาวยุโรปนะคะซึ่งไซส์เนี่ยพี่พูดเลยว่ามันแบบ เออมันเป็นรสนิยมเรื่องนั้นมันจะเป็นรสนิยมแหละนะคะว่าเออชอบไม่ชอบหรืออะไรยังไงแต่ทาไมชาวยุโรปเนี่ยถึงมีไซส์ใหญ่กว่าด้วยความที่ว่าโครงสร้างร่างกายเขาใหญ่ค่ะการที่หนููคิดถึงความเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะพี่พยายามจะทําหน้าตาไม่กุ้มกิ่มนะคะ คิดถึงลำหลักคือวิทยาศาสตร์นะคะว่าถ้าเกิดว่าองคชาตหรือว่าเพนิสเนี่ยเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศช,ช,ชายที่มีหน้าที่ในการสอดใส่เข้าไปในวอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญ,ญิงก็คือในช่องคลอดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่สอดคล้องกันคือมันเป็นทางนำส่งสเปิร์ม โอเคนะมันเป็นทางในการนำส่งสเปิร์มถ้าเกิดว่าทางนำส่งเนี้ยมันสั้นเกินหรือว่ามีความผิดปกติอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวนุ้งสเปิร์มอะ่ะเขา เคลื่อนที่ได้ยากหรือว่าเคลื่อนที่เยอะเกินไปจนเขาหมดแรงซะก่อนอุสเปอร์มีหมดแรงด้วยนะมีหมดแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชาวยุโรปเนี่ยทำไมเขาถึงมีขนาดของเพนนิสที่ค่อนข้างยาวหรือว่าอาจจะใหญ่กว่าโดยเบื้องตน้นโดยเบื้องต้นเลยก็คือว่าผู้หญิงค่ะชาวยุโรปในตัวใหญ่ค่ะแล้วก็ขนาดของช่องคลอดแล้วก็ความลึกของช่องคลอดโดยเฉลี่ยเนี่ยค่อนข้างที่จะมากกว่าชาวเอเชียประมาณหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสอดคล้องกันไงในขณะเดียวกันชาวเอเชียผู้หญิงส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยจะตัวเล็กตัวเล็กไม่ได้หมายถึงว่าแบบตัวเล็กเท่านั้นนะคะคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะตัวเล็กกว่าชาวยุโรปดังนั้นเนี่ยนะคะสายพันธุ์เอเชียหรือสายพันธุ์มองโกลอยเนี่ยนะคะก็จะมีขนาดช่องคลอดก็สอดคล้องกับเพนิสของเพศชายนั่นเองนะคะพี่พี่เชื่อว่ามันสอดคล้องกันแต่ข้ามันเกิดการไฮบริดกันเมื่อไหร่อะนั้นก็ คนละเรื่องอย่างเช่นแบบชายชาวยโุโรปกับหญิงชาวชายหรือชายชาวชายกับหญิงชาวยุโรปอะไรประมาณนี้มันอาจจะไม่สอดคล้องกันค่ะนะ,ะโอ๊ยไม่พูดและยิ่งพูดยิ่งสมรกรุยนะคะ,ส,ส,ส,รรคออะส่วนสองถึงสมกุยคืออะไรส่วนสองถึงหกเนี่ยนะคะพี่จะค่อยๆพาไปดูนะคะแต่ละส่วนนะคะที่นี้เนี่ยที่บอกเราแล้วนาว่า เราจะใช้รูปซ้ายบนเป็นหลักเราจะใช้รูปซ้ายบนนี้นะคะเป็นหลักในการเรียนนะคะเป็นหลักยังไงเมื่อพี่พูดถึงส่วนไหนให้น้องนะคะขีดเส้นส่วนนั้นแล้วก็เขียนหมายเลขไว้ด้วยเพราะว่าเนื้อหาเราจะจดด้านข้างนี้ แต่บอกก่อนนะว่าพี่จะไม่เขียนตอนนี้นะคะพี่จะไม่เขียนตรงนี้พี่จะไปเขียนอีกหน้าหนึ่งเพื่อความสวกในการเขียนของพี่นะคะมันจะไ,ได้ไม่จํากัดการเขียนของพี่นะคะแต่พวกเราเนี่ยจดไว้ด้านนี้เลยนะคะพี่เว้นพื้นที่ให้จดไว้แล้วนะคะก็จะพูดถึงทั้งครรรรําศัพท์ภาษาอังกฤษคาศัพท์ภาษาไทยอะไรทุกๆอย่างเลยไม่มีการเว้นข้ามอย่างแน่นอนจะพูดโดยละเอียดนะคะทีนี้เนี่ยก่อนก่อนอื่นเลยเนะี่ยพี่พาไปดูรูปนี้หน่อยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาตัว เพศชายหรือผู้ชายเนี่ยนะคะมาผ่าร่างตามยาวแบบนี้แล้วก็แบกออกนะคะโครงสร้างที่ทําถูกผ่าครึ่งเราได้เห็นออกมาเนี่ยนะคะถ้าเป็นด้านนอกร่างกายสุดตรงนี้ก็คือตัวของเพนนิสนะคะต่อมาเลเยอร์ต่อไปก็จะเป็นตัวของเทสทีดหรือว่าถุงหุ้มอันทะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยผู้ชายนะคะจะมีทางเข้าหรือเออจะเรียกได้ไงวะสามารถเกิดการสอดใส่ได้อะ่ะ ะคะถ้าจะมีการสอดใส่นะในแบบเอ่อเพศทางเลือกใช่ไหมคะเขาจะมีการสอดใส่แล้วจะสอดใส่ได้เพียงทางเดียวเท่านั้นแต่ผู้หญิงจะสามารถสอดใส่ได้2ทางถึงแม้จะไม่ควรจะทำ ก็ตามเพราะมันค่อนข้างสกปรกมพอสมควรนะคะแต่ก็เกิดขึ้นได้มาเป็นรสิยมทางเพศใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีสองทางคือทางช่องคลอดแล้วก็ทางทวารที่แบบมีบางคนมีรสิยมแบบนั้นนะคะเลยแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นทางนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นหนูพอจะเก็ตฟิลพี่ปาถ้าเกิดถ้าผู้ชายมีการตั้งท้องได้เนี่ยนางอาจจะอุ้มท้องได้แต่เวลาจะคลอดอะนางไม่มีทางคลอดเหมือนช่องคลอดผู้หญิงช่องคลอด is made for คลอดส่วนหนึ่งนะคะมันสร้างเพื่อคลอดสร้างเพื่อคลอดบุตรเพื่อให้ทารกในออกมาอย่างปกติสุขแล้วมันก็จะไม่ออกทางนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าทางทวารหนักเนี่ยได้เป็นทางเดินอาหารถูกต้องไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะผ่าคลอดเออถ้าเกิดว่ามีการให้อุ้มท้องแทนนะก็ต้องผ่าคลอดเท่านั้นร้อเปอร์เซ็นจะไม่มีการเอาออกทางรูไหนเด็ดขาดนะคะ เค okay, นะโดยปกติแล้วนะคะการที่แบบเออมีการเออทานทวานหนักเนี่ยนะคะมีการสอดใสาทานตะวันหนักเนี่ยมันก็ต้องระวังหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าด้วยธรรมชาติแล้วนะคะเขาไม่ได้ดีไซน์มาให้ทําการ สำหรับมีกันมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องก็ต้องระวังนิดนึงในการเออหล่อลื่นต่างๆหรือว่าระวังในการฉีกขาดนะคะของอวัยวะเนื่องจากว่ามีการเสรียดสีนั่นเองนะคะคือใครเคยได้ยินอาการนี้ไหมอาการลิสีดวงทวารอะ ลิสิตลัทวันเกิดจากอาการที่แบบอุสบาตุสใช่ไหมคะเอออุสบาตุสเนี่ยนะคะแล้วมันเกิดหรือว่าเกิดแรงดันมหาศาลระหว่างตอนที่เราเบ่งอุสเนี่ยนะคะและหลอดเลือดมันเกิดการโป่งออกทําให้เป็นลิสิดดวงภายในและถ้าเกิดการบาดเนี่ยอาจจะเกิดเป็นลิสิดดวงภายนอกได้นะคะซึ่งคนที่เขามีโรคซินิยมนะคะในเรื่องของอย่างนี้เนี่ยนะคะในทางนี้เนี่ยเขาต้องระวังเรื่องนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ นั่นแหละค่ะแล้วที่หลายๆคนคิดกันนะคะว่าเขาก็ต้องระวังเรื่องสิ่งที่มันอยู่ในนี้ด้วยนะคะโ okay. อเคนะคะพูดพูดแล้วพี่จะรู้สึกไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าเราเราไม่ได้มีรสยมชอบแบบนี้ไงนะคะเราก็จะรู้สึกแปลกแปลกไปหน่อยนะคะเออแต่ความชอบใครชอบใครก็เออ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 ดูถึงความปลอดภัยแล้วกันเนาะนะคะอ่ะโอเคเราเข้าเรื่องกันดีกว่าพี่พูดมาแบบแบบจะยี่สิบนาทีแล้วนี่เข้าเรื่องไปเพียงแค่ 0.1%เท่านั้นนะคะพี่ไปหน้าเขียนแล้วนะนะคะอ่าในหน้านี้เราจะเริ่มส่วนแรกคือส่วนไหนพี่อยากให้น้องฟังสิ่งนี้เป็นนิยายค่ะเป็นนิยายมีพระเอกมีนางเอกหรือเปล่านิยายนี้มีแต่พระเอกครับนิยายนี้ไม่แต่พระเอกนะคะจะเป็นนิยายการสู้รบนะตอนแรกพี่แบบเปียบเป็นนักกีฬาเอาทาเป็นักกีฬาใช่ไหมสภาพหนึ่งพี่แบบ เป็นการสู้รบดีกว่าเพราะมันเห็นภาพชัดกว่านะคะการสู้รบนะนะคะเราต้องมีการสร้างนักรบต้องตั้งแต่สร้างนักรบเลยนะคะต้องมีการสร้างนักรบไปจนถึงมีการฝึกนักรบให้ร่างกายแข็งแรงกำยำนะคะแล้วก็เดินทางให้นักรบเนี่ยเราเดินทางไปสู้รบแต่ก่อนที่จะสู้รบเนี่ยต้องมีการแจกอาวุธให้ด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเราจะเอานักรบตัวเปล่า ไปต่อสู้ไม่โอเคนะคะแล้วต้องมีการสร้างเกราะให้นักรบกินข้าวกินน้ําอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการใส่เกราะบ่มบึมให้ดาบจุ้มจุมนะคะแล้วก็พร้อมแบบต่อสู้แล้วนะคะโอ้โหอยาก,กับสปาตันนะคะเออฟิลประมาณนั้นเลยฟิลสปาตันสามร้อยเลยใครเคยดูหนังเรื่องนี้มั่งพี่ชอบมากชอบมากชอบสองสิ่งหนึ่งกรมัม มันมันมันแน่นอะมันแน่นมากนะคะกรามแน่นมาก1คือกราม2คือภาพงานภาพคือเป็นงานภาพแบบสโลว์โมชั่นจังหวะที่ต่อสูพี่ว่ามันค่อนข้างที่จะไม่เยอะไปแล้วก็ไม่เอียนนะคะในหนังบางเรื่องเนี่ยเขาพยายามที่จะเหมือนเรียนแบบแต่เขาไม่ได้เรียนแบบนะคือเหมือนเรียนแบบ เพราะว่าหนังเรื่องนี้ทามาก่อนไงแต่ว่าในหนังเรื่องอื่นเขาก็มีศิล,ลปะในการนําเสนอของเขานะคะเออเออเออก,ก็ก็เห็นหลายเรื่องเหมือนกันนะคะแล้วก็ก็สวยดีแต่พี่ว่าไอ้หนังเรื่องนี้ไอ้สามร้อยในสปาร์ตันนักลบอะไรเนี่ยพี่ว่ามันมันปลาตรึงที่สุดเพราะพี่เห็นเป็นเรื่องแรกไงนะคะเออน่าสนใจนะคะอะนักรบนะนักรบของเรานะคะเริ่มต้นเลยเราต้องสร้างนักรบขึ้นมาก่อน <met> <ใค>รเราจะสร้างนักรบจากโครงสร้างไหนโครงสร้างนี้ค่ะนี่ เทสทีสจ้า s e นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูวงนะคะแล้วก็เขียนเลขหนึ่งไว้ถ้าใครจดใน iPad อยู่แล้วเนี่ยพี่แนะนำให้จดแต่ละส่วนในยแยกสีกันไปเลยนะคะแต่พี่จะขออนุญ,ญาตใช้สีดำนะคะเอ้ใช้สีน้ำเงินอะ่ะกับสีดำสลับกันไปหรือ พี่อาจจะไม่สลับก็ได้นะคะเออพี่ว่าพี่ไม่สลับดีกว่าเดี๋ยวมันลายตาเนาะนะคะแต่เราเนี่ยเวลาจดเพื่อให้มันมองง่ายๆหน่อยว่าตอนนี้กําลังพูดถึงส่วนไหนอยู่ก็จดแยกสีก็ก็ง่ายดีนะคะเป็นอีกทริกหนึ่งเนาะเพื่อที่จะได้อ่านหน้านี้ได้เข้าใจง่าย,ายๆหน่อยนะคะมาทีนี้ไปต่อนะไปต่อแล้วนะนะคะจะได้ไม่เสียเวลาแหละส่วนแรกนะคะของระบบสืบพันธุ์เพศชายเราต้องสร้างนักรบส่วนในการสร้างนักรบเนี่ยเขาจะเรียกว่าเทสตีดคับหรืออันทะ พี่ชอบเรียกภาษาอังกฤษามากกว่านะคะพี่ชอบเรียกภาษาอังกฤษามากกว่านะคะดังนั้นก็ตามพี่มาเนาะนะคะเทสทีดหรืออันทัเนี่ยนะคะเขาจะถูกเอาเอาโครงสร้างของเขาก่อนเนาะเขาจะมีลักษณะนหน้าตาเป็นแบบโดยรวมแล้วว่ามันจะเป็นรูปไข่เราถึงเรียกว่าไข่ พอม็นลูกไข่นะคะแล้วก็ถูกบรรจุถูกบรรจุอยู่ภายในถุงหุ้มอันทะครับถูกบรรจุอยู่ภายในถุงหุ้มอันทะนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า s โค o t u m เอาจริงๆหเห็นมาหลายสำนักแล้วจะ scrotum หรือ s c r o t u มก็ได้ จะตั้มหรือจะตุ้มก็ได้ไม่ซีเรียสนะคะจะตั้มหรือจะตุ้มก็ได้นะไม่ซีเรียสแต่พี่อ่านว่าสคอตตั้มดีกว่าสคอตุ้มรู้สึกว่าเป็นตุ้มตุมยังไงไม่รู้นะคะซึ่งการที่มันบรรจุอยู่ในไมาภายในถุงุ้มอันทะอย่างนี้เนี่ยส่วนเนี้ยนะคะจะอยู่นอกร่างกายนะส่วนนี้นะคะจะอยู่นอกร่างกายนะคะอยู่นอกร่างกาย ซึ่งการที่มันอยู่นอกร่างกายเนี่ยทำให้อุณหภูมิโดยรวมนะคะของมันจะอยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสอ่าใครพอจะมีความรู้หรือพอจำได้บ้างไหมคะว่าอุณหภูมิภายในร่างกายของเราเนี่ยเนี่ยไอเครื่องตรวจติด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 เนี่ยกต่อกอเข้าห้างหรือก่อนเข้าอัลฟาเนี่ยนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยแล้วเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ สาิดนะคะ37องศาเซลเซียสหรือถ้าเอาละเอียดละเอียดหน่อยก็คือส7 5ิองศาเซลเซียสนเองแปลว่าอะไรแปลว่าการที่มันต้องมาอยู่นอกร่างกายเนี่ยนี่คือเหตุผลหลักๆเลยค่ะพอถ้าเกิดมันอยู่ภายในร่างกายอุณหภูมิที่สูงขนาด37องศาเซลเซียสเนี่ยเราจะสร้างนักลบเราไม่ได้มันจะร้อนเกินไปเหมือนนักลบแบบซ้อมตกนรกอะ่ะโอ้ยพอรมมาสององ,องศาร้อนมากแม่ไม่ไหวตายดีกว่า เนครับอุณหภูมิมันไม่เหมาะสมนั่นเองอุณหภูมิมันไม่เหมาะสมต่อฮอร์โมนต่อการสร้างสเปิร์มหรือการสร้างนักลบของเรานะคะเลยจําเป็นมากๆที่จะต้องอยู่ภายนอกร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อุณหภูมิสาองศาเซลเซียสเนี่ยจะทําให้อะไรจะทําให้สเปิร์มนะคะถูกสร้างขึ้นนะคะสะเปิร์มหรือนักลบของเรานะสเปิร์มหรือนักลบของเรานะคะ,ะ,ะ,คะถูกสร้างขึ้นนะคะอย่างปกติเลย สเติรมหรือนักรบของเรานะคะถูกสร้างขึ้นอย่างปกติอทั้งจำนวนทั้งความเข้มข้นทั้งรูปร่างหน้าตาองค์ประกอบทุกอย่างนะคะเป็นปกติเลยนะคะหมายความว่าอะไรถ้าเกิดว่าเทสเิตหรืออันทะนะคะ ถ้าเกิดว่าเทสทีดเนี่ยหรืออันทะนะคะไม่อยู่ในหรือไม่ตกลงมาในสโคตุม um. คือกระบวนการพวกนี้เนี่ยนะคะมันอยู่ในกระบวนการการสร้างอวัยวะนะคะกระบวนการการสร้างอวัยวะนะคะหรือออแกโนเจเนซีตซึ่งมันต้องใช้ฮอร์โมน ในการกระตุน้นนะคะต้องใช้สารอาหารต้องใช้อะไรทุกๆอย่างหลายๆอย่างโอ้มันเยอะมากเดี๋ยวหลังจากนี้ค่อยพูดให้ฟังเลยกันนะคะซึ่งกระบวนการเนี่ยเอาจิ้งแล้วปกติมันเทสทีอะไรสุกสร้างในร่างกายนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะสมบูรณ์แบบมันก็ต้องล่วงลงมานะคะหรือว่าเกิดการย้อยลงมาในถุงหุ้มอันทะาหรือในสะคอต่มนะคะเลสคอต่มนะเมื่อกี้เลพี่เลสคอตุ่มนี่วะนะคะเออนะในสะคอต่มนะนะใ,ให้ได้นะคะถ้ามันไม่ตกลงมาเราจะเรียกอาการอย่างเงี้ยนะ ะะว่าทองแดงค่ะไม่ใช่ทองแดงแบบขึ้นมาจากภาคใต้นะคะไอพี่ไม่ได้ลาอเรียนคนใต้นะเว้ยพี่ชอบสำเนียงทุกสำเนียงเลยเหนือจะอันจะอีกระเจ้านะฮักปี่หนอเจ้าฮักปี่นะเจ้าอย่างเงี้ยเออคือคือมันพี่มีความรู้สึกมันแบบ มันนุ่มมันยุมมนย่มนะคะหรือว่าจะเป็นสำเนียงอีสานนะคะก็จะสนุกสนานอ่าสำนีบอ,อะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นใต้ก็พี่พูดใต้ไม่ได้คือคือฟังอะฟังอีสานกับฟังเหนือพอไปกันได้พอได้มันจะมีคำศัพท์บางคำที่ ไม่คุ้นเลยเฉยนะคะเออจะคุ้นน้อยหน่อยแต่ถ้าทางใต้เนี่ยฟังยากจริงเพาพูดเร็วค่ะพูดเร็วมากเขามีคําพูดหนึ่งที่บอกว่าอะไรนะคนใต้รถไฟส่วนกันคุยรู้เรื่องนาลา<ะ>ดเนี่ยนคือไปไหนลาดคือไปตลาดคุยกันคําเดียวรู้เรื่องนะคะพี่ก็เออเจ๋งว่ะ <c oughs> เป็นความอาจารย์ทางด้านภาษานะคะที่นี่อัดทองแดงทองแดงตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการทองแดงนะคะคือ ก็จะเกิดอาการเป็นหมันนั่นเองจะเป็นหมันเนื่องจากว่าสเปิร์มเนี่ยสร้างไม่ได้สร้างสเปิร์มไม่ได้นะคะสเปิร์มมีปริมาณน้อยเกินไปนะคะเป็นหมันนะคะเนื่องจากการที่สเปิร์มเนี่ยน้อยไปนะคะส่งผลอะไรไหมอะน้องคิดว่าสเปิร์มน้อยส,ส่งผลอะไรไหมคะส่งดิถ้าน้องต้องการจะมีลูกส่งผลแน่นอนค่ะ นะคะเกนะแต่ถ้าน้องไม่ต้องการมีก็ดีไหมวะ <g ül> <g ül> ก็ไม่ควรพูดว่าดีอยู่ดีนะคะอ่ะทีนี้ทีนี้ทีนี้ตัวภายในอันทะนะคะอ่ะภายในอันทะเนี่ยจะมีภายในอันทะหรือภายในเทสทีดเราจะพูดถึงการสร้างนักรบของเราแล้วนะคะก็คือตัวของสเปิร์มนั่นเองนะคะภายในเทสทีดเนี่ยจะมีหลอดสร้างสเปิร์มหรือหลอดสร้างอสุจิ จำนวนมหาศาลเลยจำนวนมากนะคะซึ่งหลอดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นทอทอมีหลอดลัดละเป็นทอ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 ขดกันแน่นเอี้ยทให้น้องลองดูลูกทางด้านซ้ายล่างในหน้าก้านนี้ไม่ใช่ล่างสุดซ้ายตรงกลางเห็นไหมคะอันนั้นคือการผ่าภายในตัวของอันทะอ่ะพี่พาไปดูก็ได้นี่คือผ่าภายในตัวของอันทะนะคะและหนูก็จะเห็นหลอดตรงนี้เนในในใเนี่ยนนนเนี่ย หลอดตรงนี้นี่คือหลอดในการสร้างอสุจินะคะหลอดสร้างอสุจิจะมีชื่อว่าอ่าหลอดสร้างอาสุจิตัวนี้นะคะจะมีชื่อว่า seminiferous t u b u l seminiferous t u b u มีความจำเป็นที่จะต้องจำภาษาอังกฤษในทุกๆคำเลยค่ะหลังจากวินาทีนี้ไปต้นไปพี่เขาไม่ต้องยาม้วนะ พี่เขาไม่ต้องอยำเลยนะคะว่าเอ้ยจำด้วยนะจำด้วยนะจำให้หมดค่ะคุณเพราะอาจารย์ผูกคุณนั้นออกบ้าคลั่งมากสาหรับเพื่อนๆ่ราวินิษอาจารย์ไม่ออกซ้าแล้วค่ะเพราะว่าน้องเรียนไปแล้วนะคะแต่สําหรับเพื่อนๆพืนั้นเฮ้ออาจารย์เรียนแกโคตรชอบภาษาอังกฤษเลยฉันรู้นะคะฉันมองตาฉันก็รู้นะคะดังน,นั้นเนี่ยนะคะจําเด้อแต่ก่อนจําเข้าใจก่อนแล้วค่อยไปเรียนรู้คําศัพท์ ที่เหลือนะคะก,ก็ไปท่องคำศัพท์ที่เหลือเนี่ยให้เวลาเทคไทม์มันดีๆนะคะโอเคนะมาซึ่งภายในเทสตนั้นเนี่ยจะมีหลอดสร้างอสุจิจำนวนมากนะคะมันขดอยู่มันขดอยู่นะคะเรียกท่อเหล่านี้นะคะหรือเรียกหลอดสร้างอสุจิพวกนี้ว่าเซมินิโฟรัสทูบูนะคะซึ่งเซมินิโฟรัสทูบูเนี่ยจะทำหน้าที่ทำหน้าที่นะคะในการสร้างอสุจิ หรือสร้างสเปิร์มหรือสร้างนักรบของเรานั่นเองอย่าลืมนะนะคะว่าพี่กําลังทําสิ่งนี้เนี่ยให้มันเป็นนิยายให้มันเป็นเรื่องเล่าให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปิร์มของเราก็คือ,น,อน,น,นักรบของเราเนี่ยเนี่ยนักรบของเราเนี่ยก็ต้องมีรูปร่างหน้าตาที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะก่อนก่อนที่มันจะเป็นรูปร่างหน้าตาสมบูรณ์ได้อะมันก็จะสร้างมาจากนักรบต้นกําเนิด มีนักลบต้นกําเนิดเป็นขุนแม่ผู้ให้กําเนิดอะไรประมาณนี้มีนักลบต้นกําเนิดแล้วก็สร้างมาเป็นแบบนักลบลูกกระจ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 กหมดเป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นแบบหัวหน้าหมวดหัวหน้าหมูแล้วก็เป็นนักลบปลายแถวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราต้องการผลิตนักลบปลายแถวออกมาเยอะๆเยอะๆเยซึ่งตัวหัวหน้าเนี่ยจะมีหน้าที่แค่สร้างนักลบเท่านั้น สร้างอารมณ์คนใหม่คนใหม่คนใหม่มาเรื่อยๆแปลว่าอะไรแปลว่าภายในตัวของหลอดสร้างอสุจิเนี่ยนะคะมันจะมีเซลล์ต้นกําเนิดในการสร้างสเปิร์มด้วยหรือพี่พูดให้อีกอย่างหนึ่งใช้คําศัพท์เฉพาะมากขึ้นก็คือภายในเซมินิฟรัสทูบูนั้นจะมีเซลล์ต้นกําเนิดในการสร้างสเปิร์มนะคะอ่ะซึ่งกระบวนการในการสร้างสเปิร์มเนี่ยพี่ก็เขียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่ามันจะเรียกว่าส เปอร์มาโตเจเนซิสนะคะอืมโอเคไหมเชอรเปอร์มาโตเจเนซิสนะคะนอกเหนือจากตัวของเซลนะคะที่มีอยู่ในหลอดสร้างอสุจิหรือในเซมพี่พยายามพูดภาษาไทยมันดูฝุ่นๆเนาะพี่พูดภาษาอังกฤษ,า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 ษาเลยแล้วกันนะคะภายในเซมิเนฟราทูบูเนี่ยนะคะนอกจากอ่ะอ่ะอ่ะ เห็นยังไงดีนะ่เอาเป็นสีอื่นไปเลยแล้วกันนะคะเพราะไม่อยากจะให้เห็นว่ามันสําคัญหรือว่ามันเป็นจุดเด่นอะไรมากนะคะภายในตัวของอ่ะในในๆนในในเซมิเนเฟรัสทูบู boo, เนี่ยนะคะมันก็จะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างสเปิร์มหรือมีหัวหน้านักนะรบ ในการสร้างนักรบรันเองนอกเหนจากนั้นนะคะก็จะมีเซลล์อีกตัวหนึ่งค่ะที่อยู่ภายในท่อเลยนะแทรกตัวนะคะอยู่ระหว่างหัวหน้าน้องค่ะเซลล์ทุกเซลล์ต้องได้อาหารนักลบต้องมีพี่เลี้ยงค่ะ นักลบต้องมีพี่เลีย้ยงและก็มีคนคอยดูแลคุณหัวหน้าคุณหัวหน้าด้วยนะคะคุณหัวหน้าแต่และคนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเซลล์ตัวนี้ที่พี่จะนําเสนอนะคะก็คือจะมีเซอร์โทรไลน์เซลล์ค่ะ เซอร์โทไลซลหน้าตาของเซอร์โทไลเซลเขานี้เนี่ยเขาจะมีขนาดใหญ่นะคะกว่าตัวเซลล์สร้างสเปิร์มเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีแบคทูโอค่อนข้างใหญ่เทียบดูง่ายเดี๋ยวพาไปดูของจริงหลังจากนี้นะคะว่ามันจะมีขนาดเห็นได้ชัดเลยว่ามันใหญ่กว่าเซลคางคา,างเคียงแล้วก็มีอยู่ไม่เยอะมากนะคะแล้วหน้าที่ของเซอร์โทไลเซลคืออะไรหน้าทีของเซอร์โทรไลเซลคือเป็นเซลลพี่เลี้ยงค่ะเป็นเซลล์พี่เลี้ยง นะคะเซลเล์พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอ่ะมีหน้าที่อะไรเลี้ยงขอบคุณก็ทําทาหน้าที่ในการเลี้ยงดูนะคะเลี้ยงในการเอ,อ่อทำหน้าที่ส่งข้าวส่งข้าวส่งน้ำํำส่งอาหารนะคะและออกซิเจนให้แก่เซลล์ที่อยู่ภายในเซมิดิฟราตูบูทั้งหมดนะคะอ่ะมีอีกมีอีก ภายในเทสตีดเราไม่ได้มีท่อเซมินฟรตทูบูท่อเดียวแน่ๆมันมีหลายท่อขดขดขด,ขดวนและระหว่างขดระหว่างท่อขดนะคะระหว่างท่อขดของเซมินฟรตทูบูระหว่างท่อขดนะคะ,ะอข,ของเซมินฟรตทูบูนั้นนะคะเขาจะมีเซล์เซลลหนึ่งครับมีเซลล์เซลลหนึ่ง สำคัญมากมากเลยชื่อภาษาอังกฤษของเขาเขาเรียกว่าเลดิกเซลค่ะดิกดีไอจีนะคะไม่ใช่ดีไอซีเคนะคะนั่นคนละที่กันนะคะดีไ <laughs> อเจเลดิกเซลนะคะเลดิกเซลหรือหรือให้ยากไปให้สุด มันเป็นเซล์ลระหว่างทอ่อดังนั้นชื่อสามันที่เขาไม่ค่อยได้ใช้กันนะคะเขาใช้คนว่า interstitial cells interstitial cells นะคะซึ่งเซล์ลตัวนี้มีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเพศชายค่ะทุกคนค่ะมีใครทราบบาหมคะว่าฮอร์โมนเพศชายคืออะไรคืออะไรขึ้นมาเทสแล้ว Testosterone thank you you welcome พูดเอง <laughs> พูดเองขอบคุณเอง Testosterone เป็นฮอร์โมอนเพศชายเป็นฮอร์โมอนเพศชายสร้างตากตัวเซลล์นี้แหละค่ะนะคะ,นะคะซึ่งหน้าที่ของเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเป็นฮอร์โมอนเพศนะคะที่ควบคุมลักษณะที่สองของเพศชายคะ่ะ เป็นฮอร์โมนเพศนะคะที่ควบคุมพีเ่เขียนตรงนี้ได้ไหมอ่ะมันสระอุมันไม่เห็นเออเคลื่อนขึ้นมานิดนึงอ่ะเห็นแล้วควบคุมลักษณะที่สองลักษณะที่สองของเพศชายทุกคนเคลียร์กับพี่ก่อนลักษณะแรกของเพศชายคือการมีเง่งเออมีตัวของอันทาเทสีดมีโครงสร้างระบบเสริมพเพศชายนั่นคือลักษณะหนึ่งที่หนึ่ง แต่ลักษณะที่สองคืออะไรเสียงเสียงจากตอนเด็กผู้ชายจะมีสภาวะตอนหนึ่งที่เขาเรียกว่าแตกเหนือหนุ่มใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียงของเพศชายนะคะจะมีการทุ้มขึ้นทุ้มขึ้นมาให้มันดูแบบผมเป็นผู้ชายนะครับอะไรประมาณนี้นะคะให้มันดูเป็นผู้ชายนะคะออกภายไหลผึงนะ่งหน้าเตึงนมตงังผู้ชายเนี่ยจะมีสัดส่วนรูปร่างนะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมลง สามเหลี่ยมลงนะคือไหลจะกว้างไหลจะกว้างนะคะแล้วก็แบบมีความแบบอยากให้ผู้หญิงแบบไปซอบออกอะไรอย่างเงี้ยคุณพีนะคะอะไรประมาณนั้นเกียดเนาะนะคะหรือว่าแบบเออจะมีกล้ามเนื้อที่เยอะกว่าผู้หญิงนะคะจะมีขนส่วนใหญ่แล้วจะมีขนเยอะกว่าจะมีสิวเยอะกว่า จะมีรูขุมขนกว้างกว่าเพศหญิงแล้วก็จะมีความก้าวร้าวหรือมีความแบบขึงขันเข้มแข็งกว่าเพศหญิงอันนั้นมาจากผลของฮอร์โมนทางนั้นเลยนะคะโอเคโอเคหลายคนนึกภาพอิส่วนพวกนี้ไม่ออกพี่จะวาดรูปตรงนี้ให้ดูละกันอ่ะวาดบนหัวพี่นี่แหละ <c oughs> บนหัวพี่นี่แหละนะคะนี่คือนี่คือภายในเออ สมมตินะคะสมมติเราผ่าเราผ่าถ้าเกิดเราผ่าแนวยาวในอันท่าจะให้เป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เราเิดถ้าเกิดเราผ่าแนวเนี้ยผ่าแนวขวางแบบเนี้ยผ่าแนวขวางแบบนี้นะแนวขวางแบบนี้นะแล้วพี่จะไปวาดอีกหน้านึ้นะคะมันจะเห็นเป็นท่อเซมินิฟรัตทูบัวไหล่ๆท่อ โอเคนะคะซึ่งภายในท่อเซมินิฟรัตทูบูนั้นก็จะมีเซล์ลในการสร้างสเปิรมเรียงตัวอยู่ตรงกลางจะเป็นช่องว่างนะคะเพื่อส่งสเติมออกนะถึงใช้คาว่าท่อไงใช่ปะนะคะตรงกลางเป็นช่องว่างนะคะเพื่อส่งสเปิรมออกลักษณะหน้าตาเหมือนแบบโดนัท <c oughs> นะดยภายในเป็นช่องว่างนะคะแล้วก็มีตัวอะไรแล้วก็มีตัวเซอร์โทรไลเซลตัวเซอร์โทรไลเซลตัวนี้นะคะ เซอร์โทไลเซลเอาสีเขียวก็ได้เซอร์โทไลเซลล์ line, sell, นะคะแทรกอยู่แทรกอยู่เป็นเซลล์สีเขียวๆเ,เป็นเซลล์ลักษณะใหญ่กว่าตัวของเอ่อเซลล์ในการสร้างสเปิรม์มเนี่ยนะคะแทรกอยู่อันนี้ก็จะเป็นชั้นๆนั้นๆชั้น,นเนาะพอมองออกไหมคะ พอมองออกไหมคะเดี๋ยวพาไปดูรูปจริงอีกเยอะเลยนะคะส่วนตัวเลดิกเซลอยู่ตรงไหนตัวของเลดิกเซลนะคะจะอยู่ระหว่างท่อดังนั้นอ่ะพี่ใช้เป็นสีชมพูเขียนแล้วกันนะในรูปตรงนี้นะนะคะอยู่ระหว่างท่อนางก็จะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมีนิวเคลียสด,ด้วยอยู่ระหว่างท่อแทรกอยู่ระหว่างท่อตรงนี้นะคะ,ะเพราะมันมีชื่อว่าอินเตอร์สติเชียลเซล interstitial cells แปลเตอร์สุบๆ interstitial cells แปลว่าระหว่างทอ่อนะคะระหว่าง inter แปลว่าระหว่างนะอ่าโอเคนะคะนี่คือภายใน testis นะคะพี่พยายามที่จะพูดอะไรให้มันจบในหน้านี้นะคะอาจจะเทสเสร็จนะเทสเสร็จนะคะเราจะไปสู่ส่วนต่อไปกันนะคะเออพี่พี่คงไม่ใช่แบบเปิดหน้า หน้าละส่วนนะคะเพราะเนื้อหาหลังจากนี้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะเยอะที่สุดอคือในนี้แล้วแหละออกได้ทุกอนูเลยนะคะคําศัพท์ไม่พ้นจากนี้แน่นอนที่อาจารย์จะออกนะคะส่วนในแพทย์เก้าวิชาสามันเนี่ยจัดเต็มจัดเพิ่มครับ คำศัพท์พวกนี้จัดเต็มจัดพรึบมากๆนะคะส่วนที่น่าจะพูดน้อยที่สุดในข้อสอบก็น่าจะเป็นส่วนสีแดงแหละนะคะที่พี่พูดถึงอาการนะคะของการที่เทศสสี่เขาไม่ตกลงมาในถุงหุ้มมันทะนะคะหรือว่าสคอตุมนะคะจะตามหรือจะตุมวะได้หมดนะเอาจริงสคอตุมก็ได้อาตุมก็ตุมนะคะทีนี้ตอนนี้นักรบของเราถูกสร้างแล้วต้องเดินทางไปส่วนอื่นแล้วสร้างเสร็จแล้วนะแต่ยังเป็นเบบีอยู่ น้องต้องทำให้นักรบของน้องเนี่ยโตมากเพียงพอที่จะไปสู้รบใช่ไหมคะเราจะไม่เอาทารกสู้รบนะคะมันน่ากลัวนะ